วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีกับท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ค่ะก็มาอยู่กันที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คะเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งรถผ่านกันเข้ามานะคะจะเห็นว่ารถเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารข้างในก็หนาแน่นมากเลยอะค่ะก็จริงปีที่แล้วผู้โดยสารของเราที่ท่าหาดใหญ่เนี่ยมากัน 4.3 ล้านคนต่อปีนะครับปี2017นะครับในขณะที่ศักยภาพของเราเนี่ยรองรับอยู่แค่ 2.5 ล้านคนต่อปีก็ที่คุณมารีเห็นว่าแอร์อัดตั้งแต่ข้างหน้ายันโถงผู้โดยสารก็เป็นภาพที่สะท้อนถึงการรันอยู่บนโอเวอร์แคปซิตี้อยู่ค่ะแล้วพอผู้โดยสารหนาแน่นมากขนาดนี้ค่ะทางททเราเนี่ยค่ะเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาแบบมันดีขึ้นการบริการดีขึ้นคะนายคะครับหลักการคือบนสนามบินที่เราใช้เกินศักยภาพะนะครับก็ต้องเอาความแออัดเนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดำเนินการปรับปรุงนะครับปีนี้เรามีการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักงา นใช่ค่ะของสำนักงานเราที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ของเรามี6สนามบินก็มีอยู่2สนามบินคือท่าอากาศยานเชียงรายกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะที่มีอาคารสำนักงานเนี่ยอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารใช่ค่ะปีนี้เรามีการสร้างอาคารสำนักงานใหม่นะครับคาดว่าจะเสร็จประมาณธันวาคมปี61ซึ่งไม่กี่เดือนก็จะย้ายพนักงานของเราเนี่ยจากชั้น2นะครับไปอยู่ที่อาคารสำนักงานซึ่งอยู่บริเวณทางหน้าโน้นใช่ค่ะก็สิ้นปี61เรียบร้อยนะครับพอถึงปี62เราก็เริ่มตะลุมบอลในการก่อสร้างกันเลยนะครับโดยหลักการเนี่ย เราจะมีการแยกอะไรที่มันเดือดร้อนกับการให้บริการที่เรียกว่า level of service นะครับเราจะแยกมาทำก่อนนะครับส่วนเรื่องของการขยายศักยภาพนะครับก็ค่อยขยายตามมาค่ะแล้วที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ปัญหาเรื่อง level of service ก็คือตรงสิ่งที่ท่านกรรมการผู้กำกับการพูดไปว่าที่มอลลี่เห็นตั้งแต่เมื่อกี้เลยใช่ค่ะนะครับท่าอากาศยานหาดใหญ่เนี่ยจะ อยู่ทางภาคใต้นะครับเรื่องปัญหาความมั่นคงก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับการตรวจค้นเริ่มตั้งแต่รถตรงทางเข้าประตูรั้วมานะครับตรงป้อมยามนี่จะอยู่ใกล้กับรั้วมากะนะครับเพราะฉะนั้นรถมาเนี่ยพอถูกตรวจค้นมากเนี่ยแถวก็จะยาวออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะขยับป้อมยามเข้ามาให้ลึกนิดนึงนะครับแถวจะได้ไม่ยาวล้นออกไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่โดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์ใช่ค่ะพี่น้องชาวมุสลิมก็จะมาส่งพี่น้องชาวมุสลิมที่ไปแสวงบุญกันเยอะใช่ค่ะตรงนี้เราเรียกว่าแลนด์ไซด์นะครับก่อนที่จะเข้าไปในตึกเนี่ยก็จะมีความแออัดมากนะครับงั้นการทำเลเวลออฟเซอร์วิสในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะเน้นสภาพการจราจรนะครับเน้นการย้ายป้อมยามขยายถนนแล้วแล้วก็การจัดสภาพการจราจรใหม่ปีหน้าเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่าผู้โดยสารขาออกนะครับก็ตรงไปนู่นนะครับขาเข้าประสงค์เสร็จปุ๊บก็หักเลี้ยวออกไปได้เลยนะครับจราจรจะได้ไม่ต้องไปปนกันอยู่ตอนช่วงนู้นนะครับนั่นคือช่วงเริ่มปี62ตอนปี62ปี62แล้วก็จะเริ่มขึ้นอาคารตรงมุมนั้นนะครับจะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก 7.5 ล้านคนเยอะมากก็เริ่มปี62 63นี่เลยประมาณปี64ก็จะเสร็จนะครับหลังจากนั้นที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นถนนแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะหลังจากที่ตึกนั้นเสร็จนะครับจะไม่เป็นถนนแล้วเราก็จะเข้าหลังจากเข้าประตูรั้วมานะครับก็จะขึ้นทำทางยกระดับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาแล้วตึกใหม่เนี่ยจะเป็น3ชั้นนะครับเข้ามาชั้นที่1ก็จะเป็นส่วนของตึกเคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินก่อนค่ะก็เป็นสายการบินแรงต่างเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะแล้วก็ลงมาส่วนของตรวจค้นในชั้นที่2ค่ะนะครับแล้วก็ลงมาขึ้นเครื่องในชั้นที่1นะครับแล้วเข้ามาชั้น3นะครับเช็คอินนะครับขออภัยชั้น2ตรวจค้นแล้วก็ชั้น1เป็นการลงมาขึ้นเครื่องนะครับอันนั้นคือในช่วงหลังจากปีนั้น68 68ในช่วงปี68ก็จะเสร็จนะครับแต่ตึกเราจะมีใช้ตั้งแต่ปี64แล้วพอมันเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนจะต้องร้องว้าวเลยมั้ยคะว้าวเลยมั้ยคะต้องว้าวเพราะว่าการออกแบบก็จะเป็นค่อนข้างโมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยไม่ใช่เฉพาะเป็นการแก้ไขเฉพาะของในฝั่งของตึกอย่างเดียวนะครับในฝั่งของแอร์ไซส์ฝั่งของการจราจรของเครื่องบินเนี่ยนะครับด้วยความที่หาดใหญ่ของเราเนี่ยจะมีข้อจำกัดคือฝั่งหนึ่งติดกับกองทัพอากาศกองทัพอากาศใช่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตึกอาคารผู้โดยสารค่ะตรงกลางก็เลยมีที่ค่อนข้างแคบนะครับงั้นตรงนี้เครื่องบินลงเนี่ยเราไม่สามารถทำสองรันเวย์ได้เพราะถูกขนาดด้วย
ทหารอากาศกับอาคารผู้โดยสารค่ะโดยที่มีจำกัดใช่แล้วก็จะมีการย้ายคลังสินค้าออกไปใช่ค่ะแล้วก็ขยายเขาเรียกแท็กซี่เวย์นะครับออกมาจาก120เมตรเนี่ยเป็น180เมตรก็จะยาวขึ้นจะห่างกับรันเวย์มากขึ้นห่างกับรันเวย์มากขึ้นทำให้มีตอนช่วงที่มีการรันเวย์ใช้ลงอยู่เนี่ยนะครับเครื่องอีกลำหนึ่งสามารถวิ่งเข้ามาได้สวนกันได้ครับคนหนึ่งกำลังลงคนหนึ่งกำลังแท็กซี่มาที่ตึกได้นะครับก็จะเพิ่มปริมาณความคล่องตัวในช่วงแรงใช้ได้เยอะขึ้นค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีทำที่จอดรถใหม่ด้วยไหมคะที่จอดรถนี่เดี๋ยวเราปีหน้าก็เสร็จแล้วครับสิ้นปีหน้า 1,500 คันใหญ่มากเป็นคันจอดรถเพราะว่าที่คุยกันว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมมาส่งไปพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับอาคารจอดที่จอดรถปัจจุบันถ้าเข้ามาก็จะเห็นว่าค่อนข้างแออัดหน่อยแออัดใช่ค่ะพลักออกไปจอดตรงต้นไม้ใต้ต้นไม้กันซะเยอะนะครับก็พี่น้องก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับบางทีรถลงไปถึงขนาดเป็นที่รับฝากรถเอกชนใช่ค่ะสนามบินด้วยซ้ำนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับอีก2เดือนอีก2เดือนเราจะขึ้นที่จอดรถนะครับฝั่งตรงข้ามลานจอดรถเดิมในปัจจุบันนะครับก็ประมาณ 1,500 คันนะครับใช้เวลาก่อสร้าง12เดือน12เดือน1ปีจะประมาณเดือนตุลาคมที่เริ่มก่อสร้างนะครับปลายปี2562ก็จะมีจุดจอดรถให้เราใช้ไม่ต้องไปจอดใต้ต้นไม้ต่อไปแล้วนะครับ500คันครับค่ะนะคะก็อย่างที่ท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้กับแจ้งพวกเราได้ทราบนะคะว่าหากใครทุกท่านอดใจรอกันอีกสักเล็กน้อยนะคะพบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่เลยนะคะของท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่หลายๆคนจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะเจ๊ก็ต้องขอขอบคุณท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มากค่ะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับพวกเราค่ะในการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะและครั้งหน้าค่ะรายการคุยให้คิดกับนิตินัยนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมสถานที่ไหนในการพัฒนาท่าอากาศยานท่าไหนนะคะก็โปรดติดตามกันได้ค่ะกับรายการคุยให้คิดกับนิตินัยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ